สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำหมูกรอบคั่วพริกเกลือกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับผมก็จะมีเป็นหมูกรอบครับอันนี้ก็ทานเหลือจากหลายๆรอบครับรวมๆกันไว้ในตู้เย็นเสร็จแล้วก็นำมาทอดอุ่นสักรอบก่อนครับให้หนังกรอบนะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีทานไว้เลยครับกระเทียมสับครับพริกสับครับวันนี้ผมใช้เป็นพริกแดกจินดานะครับเลือกใช้ได้ตามความชอบนะครับใครจะใช้เป็นพริกขี้หนูหรือว่าเป็นพริกเขียวก็ได้ครับต้นหอมซอยครับเสร็จแล้วเราจะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก็เดี๋ยวก็ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูประยุกต์ครับมีหมูกรอบเหลืออยู่ก็นำมาดัดแปลงครับไว้ทานเล่นหรือว่าไว้ทานเป็นกับแกล้มกับข้าวก็ได้เช่นกันครับตอนนี้กระทะเริ่มร้อนแล้วครับก็หมูกรอบที่เราหั่นเตรียมไว้ครับใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยวคั่วให้หมูกรอบร้อนทั่วถึงกันนะครับแล้วก็ออกกลิ่นหอมนะครับนี่ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราคั่วไปสักแป๊บนึงน้ำมันก็จะออกมาจากตัวหมู3ชั้นที่เราทำเป็นหมูกรอบอยู่แล้วครับเดี๋ยวว่าไฟอย่าแรงเกินไปนะครับเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนเอาแค่หอมพอครับแล้วก็คั่วอย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์อีกอย่างครับก็จะทำให้หมูกรอบมันร้อนแล้วก็จะช่วยเพิ่มความกรอบให้กับหมูกรอบด้วยครับจะทำให้ดีคือก่อนอื่นถ้าเกิดเป็นหมูกรอบที่เก็บไว้เนี่ยครับผมใส่ตู้เย็นเก็บไว้ก็นำมาทอดทั้งชิ้นก่อนที่จะมาหั่นนะครับทอดในน้ำมันร้อนๆเพื่อให้หนังเขากลับมากรอบอีกรอบครับเวลามาทำเมนูอื่นหรือว่ามาทานจะได้อร่อยนะนะครับพอเราเริ่มคั่วไปสักแป๊บนึงสังเกตว่าจะเริ่มมีน้ำมันออกมาแล้วครับหอมทั่วๆกันเลยครับให้ผิวหมูที่อยู่ด้านในนะครับที่เราหั่นออกมาโดนความร้อนให้เกรียมๆหน่อยตรงนี้ก็ทำง่ายครับทานอร่อยถ้าใครไม่ชอบทานเผ็ดจะไม่ใส่พริกก็ได้นะครับแบบให้เด็กทานอะไรอย่างนี้ก็ใส่แค่พริกไทยก็ได้เหมือนกันจะอร่อยแต่คนละแบบครับแต่เกิดพริกเกลืออะไรทีก็พริกกระเทียมครับเกลือหลักๆเลยหอมๆด้วยต้องคั่วให้หอมๆตามความชอบนะครับใครชอบเกรียมขนาดไหนหรือว่าชอบให้นุ่มๆหน่อยจะไม่คั่วเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เลยหรือถ้าเกิดบางคนถนัดก็จะใช้เป็นนำหมูกรอบที่หั่นแล้วไปทอดน้ำมันร้อนๆอีกรอบก่อนก็ได้ครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่าเกิดเราไปทอดในน้ำมันอ่ะหมูกรอบก็จะติดน้ำมันมาเยอะเกินไปครับกระทำจะเลี่ยนนะว่าตัวหมูกรอบมันมีเป็นชั้นไขมันอยู่แล้วครับเรารีดเอาไขมันออกจากตัวหมูกรอบดีกว่าหอมในกระทะแล้วก็มันน้อยลงด้วยครับตอนนี้หมูกรอบผมก็จะเริ่มผิวเกรียมๆเกือบจะทุกด้านแล้วครับเริ่มเกรียมได้ที่แล้วนะแล้วก็มีน้ำมันขุกขีนิดหน่อยครับเทียมสับครับใส่ลงไปได้เลยปริมาณก็ตามความชอบได้เลยครับอันนี้ก็ผัดคั่วให้กระเทียมออกกลิ่นหอมก่อนนะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเพราะว่ากระทะกับหมูกรอบร้อนจัดสำหรับใครที่ต้องการทำตามแล้วยังไม่มีหมูกรอบครับก็แนะนำเลยครับเข้าไปดูทำลิงก์ผมจะดิ้งขึ้นมาให้ตอนนี้ได้เลยนะครับฝาบนเลยถ้าเกิดแนะนำก็เป็นสูตร2หรือสูตร3ก็ได้ครับเพราะว่า2สูตรนี้จะใช้เวลาทำแป๊บเดียวครับอย่างสูตร2ก็ใช้เวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็จะได้ทานกรอบกับกรอบนะครับขั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครใช้วิธีการทอดหมูกรอบครับพอหมูกรอบจะได้ที่แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปทอดกับหมูกรอบก็ได้นะครับรอให้กระเทียมเริ่มเกือบๆจะออกเหลืองก็ตักขึ้นเลยครับฉะนั้นจะทำให้กระเทียมกรอบด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นแล้วแต่วิธีทำครับแล้วแต่ความชอบถ้าเกิดคั่วแห้งก็คั่วให้ออกกลิ่นหอมครับกระเทียมเริ่มติดเหลืองๆนี่ใช้ได้แล้วก็พริกสับครับปริมาณก็ตามความชอบเหมือนกันครับหลักน้อยใส่หมดเลยโอ้โหใส่พริกลงไปแล้วหอมฟุ้งขึ้นมาเลยครับ
จแล้วก็ปรุงรสชาติได้เลยนะครับเกลือครับพอประมาณนะอย่าให้เค็มมากนะเดี๋ยวทานเล่นๆไม่ได้ครับทานเล่นพริกไทยป่นครับตามความชอบเลยเพิ่มความเผ็ดร้อนแล้วก็หอมอร่อยครับลดไฟลงก่อนครับเดี๋ยวไหม้ซะก่อนน้ำตาลทรายครับแต่งรสนิดนึงครับอันนี้ถ้าเกิดใครจะใส่เป็นพวกผงปรุงรสด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเช่นกันมาก็ลดคุณภาพเขียวครับเล็กน้อยเร่งไฟกลับขึ้นมาได้เลยครับผัดคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันดีครับหอมฟุ้งไปหมดเลยครับตรงนี้หอมฟุ้งทั่วบ้านพอเครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วก็ต้นหอมซอยครับใส่ลงไปเรื่อยเราให้เข้ากันอีกรอบนึงครับให้ต้นหอมแค่โดนความร้อนนิดเดียวก็พอนะครับจะได้แล้วปิดเตาได้เลยครับผัดนานเกินไปเดี๋ยวต้นหอมมันจะสลดและแห้งเกินครับหอม ฟุ้งติดจมูกมากครับเสร็จแล้วง่ายมากครับนี่เลยกรอบพวกเกลือหอมมากครับน่าทานมากสีสันก็สวยงามก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหมูกรอบพวกเกลือกลิ่นหอมดีมากครับน่าทานสุดเรามาลองชิมกันดูนะครับหมูกรอบหอมคั่วกระทะมากครับหอมฟุ้งเลยแบบได้จมูกเลยแล้วก็มีกลิ่นของพริกกระเทียมหอมๆครับรสชาติก็กำลังดีเลยครับมีความเผ็ดที่พอดีเลยนะที่สำคัญคือกลิ่นหอมกระทะนี่หอมฟุ้งมากครับทานเพลินเลยครับแบบนี้จะทานเล่นๆหรือว่าจะทานเป็นกับแกล้มทานเป็นกับข้าวก็ได้เช่นกันนะครับหรือใครจะไปทำขายก็ได้ครับประยุกต์ได้เลยเมนูนี้เด็ดแน่นอนครับที่สำคัญคือทำง่ายมากๆด้วยครับขอชิ้นครับชิ้นริมบ้างดูหมูกรอบไม่โฟกัสนี่ครับเป็นหมูกรอบที่ทำค้างไว้นานแล้วครับใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็มาอุ่นให้มันกรอบอันนี้ก็หอมฟินนะครับสำหรับใครที่ต้องการดูสูตรวิธีการทำหมูกรอบครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ท้ายคลิปเลยนะครับเป็นเพลย์ลิสต์เลยนะเพราะว่าหมูกรอบผมจะมีวิธีการทำหลายแบบแล้วก็หลายสูตรมากครับติดตามกันได้เรื่อยๆนะครับจะทยอยลงเพิ่มให้เรื่อยๆเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribeแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ